คุณผู้ชมคะวันนี้เหมือนก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมสตูดิโอแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้ค่ะ11กรกฎาคม2558นะคะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นได้มีการจัดงานกาล่าไนท์ค่ะในส่วนของการจัดงานกาล่าไนท์นะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของกิจกรรมเปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2015ค่ะซึ่งปี2558นี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นนะคะได้รับเกียรติค่ะให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเก็บตัวนะคะซึ่งก็กำหนดจัดขึ้นค่ะในระหว่างวันที่9ถึง15กรกฎาคม2558ค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศการจัดงานนะคะต้องบอกเลยนะคะคราคร่ำไปด้วยเซเลบริตี้แล้วก็พ่อค้านักธุรกิจนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ต่างก็ใจจดใจจ่อค่ะเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆงานกันดีกว่านะคะว่ามีใครกันบ้างค่ะรู้สึกว่าจัดงานได้ดีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของอุบลราชธานีได้ที่ได้เป็นเจ้าภาพในการเก็บตัวผู้ประกวดนั่นค่ะชื่นชมนะฮะชื่นชมกับคนจัดแล้วก็ชื่นชมกับประชาชนอุบลราชธานีด้วยที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานที่เราเคยเห็นได้ในทีวีนะครับในวันนี้เราได้มาพบกับพื้นที่จริงๆแล้วก็ได้พบกับแรงงานจริงๆเมื่อกี้ถ้าเป็นมิติใหม่นะครับของชาวคนก็อยากให้มีอย่างนี้อีกและทุกๆปีเพราะจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเราด้วยนะครับค่ะดีใจนะคะที่นางงามมาประกวดที่จังหวัดมาเก็บตัวที่จังหวัดอุบลค่ะชาวอุบลยินดีต้อนรับนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับว่างานนี้อลังการมากพวกเราดีใจมากครับที่ได้เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานวันนี้ครับเชียร์เบอร์ไหนเป็นพิเศษไหมคะโอ้ก็ต้องคนอุบลเลยครับโอ้โหน้องทับทิมนะฮะสู้ๆแล้วก็อีก2ท่านนะครับสวัสดีครับผมรู้สึกประทับใจครับเห็นชาวอุบลมากมายแต่งตัวสวยงามมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความคึกคืนให้กับจังหวัดมากเลยครับเชียร์เบอร์ไหนเป็นพิเศษไหมคะผมคนอุบลเชียร์ทุกเบอร์แหละครับครับขอบคุณครับกันบ้างค่ะบอกแล้วค่ะว่างานนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเอาเป็นว่านะคะนั่นก็เป็นภาพบางส่วนที่บริเวณภายนอกห้องคอนเวนชั่นฮอลล์นะคะในกิจกรรมงานการล่าไนท์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในห้องทับทิมสยามนะคะผู้เข้าประกวดทุกๆคนพร้อมแล้วค่ะที่จะอวดโฉมให้กับชาวอุบลและกับทุกๆท่านได้รับชมนะคะแล้วเราก็จะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าผู้เข้าประกวดท่านใดนะคะจะได้ตำแหน่งขวัญใจชาวอุบลถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วหมดก็พร้อมค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะThank you.
Misfit, huh? Yeah. Now come here right now. No, we're coming right now. Skinny, loud color tennis, body marked up like a fetus. I don't push a Maserati, Beamer, Benz, or Bentley. And yeah, I rode a foreign, and Nissan looking spiffy. Hey, go ahead and doubt us, but what you know about us? And we ain't gotta follow, then we take another route. No, we ain't blowing trees, bro. Open up my window. I see you popping tags, but you know that's why your M's low. I tried to tell them we was coming, gone, let us in. Why they hating like we are a bunch of hooligans? No gimmicks, spirit in my lyrics. Know when people hear it, they gon' love it, they gon' fear it. And it ain't how we flow, cause when we show up at our show, they say we going so hard in the paint, they can't wait for some more. But some others say we preachy, some closed-minded geeches, like we ain't heard of Marx, Locke, and Nietzsche. Believe. We dum dum diddy dum dum. But they gon' know about us. They gon' know about us. Hey, they gon' know about us. They gon' know about us. Oh, they gon' know about us. They gon' know about us. Oh, they gon' know about us. They gon' know about us. They say we. They say we. They say we. So we finna go. They say we. They say we. They say we. So we finna go. Dumb on them. Dumb on them like I could be. Dumb on them. Dumb on them like you should be. Dumb on them. Dumb on them like I would be. Dumb on them. Dumb on them. Yeah, that's cool with me. Dumb, dumb, lady, dumb, dumb, lady, dumb. สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมอนบกิตติกุลครับดิฉันไข่มุกชุติมาดุรงเดชมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2552ค่ะขอเสียงปรบมือจากชาวอุบลราชธานีด้วยนะครับวันนี้เป็นความยินดีอย่างมากเลยนะคะที่เราสองคนมารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะครับกับการละไนนะครับการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2015และสาวสวยทั้ง40หมายเลขของเราขอเสียงปรบมือกับพวกเธอด้วยนะครับการประกวด Miss Universe Thailand 2015นะครับได้เลือกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับให้เป็นสถานที่เก็บตัวของ40สาวสวยเพื่อทำกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็1ใน40สาวงามในวันนี้นะคะจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในเวทีระดับโลกคือเวที Miss Universe ค่ะถูกต้องแล้วนะครับเท่าที่ท่านผู้มีเกียรติมองไปด้านหลังเรา2คนเนี่ยรู้สึกว่าจะมองผ่านเรา2คนไปเลยนะครับโฟกัสจะอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับเพราะว่าแต่ละสาวเนี่ยสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์ไม่ซ้ำแบบกันเลยนะครับเรียกว่าเลือกไม่ถูกกันจริงๆถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสาวๆบอกว่าขอเวลาไปเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการแนะนำตัวในรอบชุดกีฬานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปรบมือกับพวกเธอทั้ง40คนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอบคุณมากวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่อนพกับเวทีที่อลังการมากๆเลยแน่นอนครับอลังการงานสร้างมากไข่มุกรู้สึกว่าเหมือนกำลังอยู่การประกวดมิสยูนิเวิร์สยังไงก็ไม่ทราบนะคะอย่างไข่มุกพิธีกรสาวสวยของผมเนี่ยเธอเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เหมือนกันปีไหนนะครับปี2009ค่ะโอ้โหย้อนพักไปแล้ว6ปีก็ถือว่ายังน้อยนะครับเพราะว่าตอนที่ไข่มุกได้ตำแหน่งเนี่ยอายุยังน้อยมากๆเลยนะครับค่ะตอนนั้น23ตอนนี้ก็วันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรนี่ก็รู้สึกเหมือนได้กลับมาการประกวดใหม่เพราะว่าข้างหลังเวทีอยากจะบอกว่าตื่นเต้นไม่แพ้กับการแสดงข้างหน้าเวทีเลยถูกต้องแล้วนะครับจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าวันนี้กาล่าไนท์ที่อุบลราชธานีสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand เนี่ยสวยงามตระการตามากจะเห็นเป็นการนำเอาเอกลักษณ์ของอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นประตูช่องเม็กนะครับหรือแม้แต่ 3,000 โบกอันเรื่องชื่อไปทั่วโลกเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนประกอบของฉากด้วยนะครับสวยงามมากแล้วก็การแสดงที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะชื่อว่ารับอรุณใหม่ก่อนใครในสยามค่ะพี่อนพอันนั้นก็เป็นเสน่ห์หนึ่งของอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นจังหวัดที่ได้เห็นแสงแรกของแต่ละวันก่อนใครเลยที่ผาชนะใดเพราะฉะนั้นปรบมือให้กับเอกลักษณ์และเสน่ห์ของอุบลราชธานีด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะคะการแสดงเมื่อกี้นะคะยังอยากจะส่งบอกนะคะบอกถึงวิถีชีวิตใช่แล้วครับแล้วก็ attitude ของคนอุบลราชธานีโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับที่มีการทำการเกษตรนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในอุดมการณ์ของความเรียบง่ายและความพอเพียงค่ะและวันนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนะครับในการตัดสินหาขวัญใจชาวอุบล นะครับซึ่งขวัญใจชาวอุบล นะครับก็จะเป็นหนึ่งสาวเท่านั้นนะครับที่รับการโหวตจากคุณผู้ชมมากที่สุดนะครับไข่มุกแอบเห็นทุกท่านนี่แบบว่าเตรียมลุกจากเก้าอี้เตรียมไปโหวตข้างหน้าครับบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะกดส่ง SMS ไม่ต้องเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคูปองด้านหน้านะครับ100 500แล้วก็ 1,000 บาท1คะแนน5คะแนนแล้วก็10คะแนนตามลำดับนะครับใช่ค่ะ1คะแนนก็คือ100บาท5คะแนนก็คือ500บาทใช่ครับถ้าชอบเบอร์ไหนอยากให้เบอร์ไหนเป็นขวัญใจของอุบลราชธานีนะคะก็โหวตให้เบอร์นั้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเธอคนนี้นะคะต้องกลับมาที่อุบลราชธานีมาช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวและก็วัฒนธรรมของอุบลราชธานีค่ะที่สำคัญในงานสำคัญที่จะมาถึงนะครับก็คืองานแห่เทียนพรรษานะครับของอุบลราชธานีนะครับบางคนถามว่าโหวตให้41ได้ไหมนะครับ41คือคุณไข่มุกไม่ได้นะครับเพราะยังไงเธอก็จะกลับมาเยือนอุบลราชธานีต่อไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยผมว่าเรา2คนนะครับแนะนำให้ท่านผู้เกียรติได้พบกับสาวๆทั้ง40คนกันอีก1รอบดีกว่านะครับในรอบชุดกีฬานะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับ40สาวสวยในชุดกีฬาด้วยนะครับในรอบนี้นะครับทั้ง40หมายเลขก็จะแนะนำตัวด้วยความน่ารักสดใสนะครับแสดงถึงความแคล้วคล่องว่องไวแล้วก็การมีสุขภาพดีของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2015ทั้ง40ท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับพวกเธอทั้ง40หมายเลขด้วยครับหมายเลข1รสคนธาดาเจตสมบัติจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะหมายเลข2ชาวิกาวัสสังภูเก็ตค่ะชอบหมายเลขไหนปรบมือดังๆได้เลยนะครับหมายเลข3ไพเราะสีงามจากสมุทรปราการค่ะหมายเลข4พัชยาโพวิทวีวัฒน์จากขอนแก่นค่ะและหมายเลข5ครับธัญรัตน์ปิติโชติจากเชียงใหม่ค่ะความสดใสของพวกเธอทั้ง40หมายเลขนะครับ1ใน40หมายเลขก็จะได้เป็นขวัญใจชาวอุบล นะครับในการเก็บตัวในค่ำคืนกาล่าไนท์ที่อุบลราชธานีสำหรับ Miss Universe Thailand 2015ครับเป็นไงล่ะคะพี่อนพนี่แค่5เบอร์แรกเองนะคะตกตะลึงครับในความงดงามและสดใสนะครับใช่ค่ะก็ยังมีน้องๆ อีกหลายคนนะคะที่วันนี้
จะต้องมาพรีเซนต์อีกหลายเบอร์เลยนะคะใช่แล้วนะครับนี่ก็คือ5หมายเลขแรกของเราขอเสียงปรบมือกับพวกเธอด้วยนะครับมาถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand นะครับหมายเลข6ครับตันหยงพบลาบอุบลราชธานีมีแฟนคลับด้วยนะคะพี่นพชาวอุบลนะครับและหมายเลข7ครับหมายเลข8ค่ะชนนีห่วงญาติบุรีรัมย์ค่ะหมายเลข9ครับปาริชาติบุญยืนกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข10ค่ะชนกกังนิกรสิงห์บุรีค่ะสาวสวยทั้ง40หมายเลขนะครับได้ทำกิจกรรมในจังหวัดอุบลราชธานีกับการเก็บตัวระหว่างวันที่9ถึง15กรกฎาคมนะครับไปมาหลายที่ทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผาแต้มนะครับและเธอยังมีโอกาสได้ไปเดินถนนคนเดินที่เขมราชด้วยนะครับได้รับการต้อนรับจากชาวอุบลเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับขอเสียงปรบให้กับหมายเลข6ถึงหมายเลข10ด้วยนะครับสวยงามทุกหมายเลขเลยนะครับเลือกไม่ถูกจริงๆนะคะแล้วก็ชาววันนี้ต้องจับตาให้ดีๆนะคะว่าอยากให้เธอคนไหนเป็นขวัญใจชาวอุบลใช่แล้วนะครับมาถึงหมายเลขต่อไปในชุดกีฬากันนะครับหมายเลข11ครับเบญจรัตน์ชันบุญใสชลบุรีค่ะหมายเลข12ค่ะรัศมีวรานนท์กรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข13กัญญมนต์เขาจิตภูนสุขสงขาค่ะหมายเลข14ค่ะวาริสาศิลปกูลสกลนครค่ะหมายเลข15เอมิกามานลอน่านค่ะสาวๆทั้ง40หมายเลขจากทั่วประเทศในการประกวด Miss Universe Thailand ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าและได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีของพวกเธอทุกคนนะครับใช่ค่ะสมัยไข่มุกประกวดนะคะก็ได้ไปเก็บตัวที่จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็จำได้ว่าเวลาจัดขวัญใจสุราษฎร์เนี่ยก็ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่เวทีใหญ่ขนาดนี้วันนี้มาจัดที่อุบลเวทีใหญ่มากๆเลยค่ะพี่โนกับการละในของเราขอเสียงปรบมือให้กับ5สาวสวยของเราด้วยนะครับมาถึงหมายเลข16ถึงหมายเลข20ในชุดกีฬาเราจะเริ่มกันที่หมายเลข16ครับภรรยาลาภอุดมสกุลอุบลราชธานีค่ะอีกหนึ่งสาวอุบลนะคะหมายเลข17ค่ะณัฐภัทรสอนสุภรัตน์กรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข18อัลดากลาสากาลสินค่ะหมายเลข19ของสาชมสุโขทัยค่ะและหมายเลข20พัชรดามนทาทิพย์อุดรธานีค่ะการประกวด Miss Universe Thailand 2015นะครับการเก็บตัวกันที่อุบลราชธานีก่อนที่จะเข้าสู่รอบตัดสินกันนะครับในวันที่18กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับใช่ค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะชอบใครนะคะก็ยังติดตามชมเธอพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้เยอะด้วยนะคะใช่แล้วนะครับที่สำคัญคืนนี้เราจะได้ทราบแล้วนะครับว่าหมายเลขใดจะเป็นขวัญใจชาวอุบลครับเราจะมาพบกับอีก5หมายเลขกันนะครับในชุดกีฬาเริ่มกันที่หมายเลข21ครับ
าทองแท้ค่ะหมายเลข22ค่ะธิดารัตน์อ่อนเสงพิษณุโลกหมายเลข23อังวรานนท์สีหาชลบุรีค่ะหมายเลข24เอชนีคุณสวัสดีคุณกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข25จากจังหวัดพัทลุงค่ะทั้ง40หมายเลขนะครับได้มีโอกาสทำกิจกรรมแล้วก็เก็บภาพ VTR สำหรับการประกวดในรอบตัดสินนะครับในวันที่18กรกฎาคมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสร้างความประทับใจทั้งต่อพวกเธอเองแล้วก็ชาวอุบลราชธานีที่มีโอกาสได้ต้อนรับพวกเธอด้วยนะครับค่ะก็วันนี้เป็นรางวัลแรกนะคะขวัญใจอุบลเป็นรางวัลที่ทางประเทศจับตามองเลยทีเดียวนะคะว่าสาวงา